สวัสดีครับวันนี้วันที่6ตุลาคม2565ผมก็เดินทางเข้าไปในเมืองตามถนนแจ้งสนิทผ่านปั๊มน้ำมันบางจากขณะนี้เวลาก็ยังเช้าอยู่นะครับเวลา 7:16 นวันนี้ผมต้องเดินทางไปที่อู่ฮอนด้าที่ห้วยคุ้มซ้ายมือก็เป็นปั๊มปตท.ที่เพิ่งจะเปิดใหม่ทางด้านซ้ายมือก็คือโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์สังกัดกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขก็เป็นโรงพยาบาลจิตเวชแห่งแรกของภาคอีสานมีขนาด550เตียงก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2489เดิมก็มีชื่อว่าโรงพยาบาลโรคจิตภาคอีสานจังหวัดอุบลราชธานีต่อมาก็เปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์เมื่อวันที่21มีนาคม2493ซ้ายมือเป็นศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอุบลราชธานีเดิมก็เป็นที่ของสอสอขวามือก็เป็นฟู้ดมอลล์ก็อยู่ที่วายสแควร์ก็เพิ่งเปิดใหม่นะครับขวามือเป็นห้วยม่วงซ้ายมือคือศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมการจนาพิเศษขวามือก็เป็นบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีผมผ่านหอนาฬิกาซึ่งมีแห่งเดียวในจังหวัดอุบลราชธานีเลี้ยวซ้ายไปตามถนนราชธานีผ่านหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีตรงไปที่สามแยกเกียรติสุรนนท์สามแยกนี้คนเก่าๆก็เรียกว่าสามแยกวิมานทองสมัยที่ทหารอเมริกันมาประจำอยู่ที่อุบลในสมัยสงครามเวียดนามก็มีบาร์วิมานทองมาตั้งอยู่ที่นี่นักร้องหลายคนก็มาร้องเพลงที่บาร์นี้เช่นคุณวงจันทร์ไพโรจน์ก็มาร้องเพลงอยู่ที่นี่ราว4ปีเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนชยังกูลถนนเส้นนี้ก็ได้รับการตั้งชื่อว่าถนนชยังกูลเมื่อวันที่10ธันวาคมพ.ศ. 2493ในสมัยที่จอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อเป็นเกียรติแก่หม่อมเจ้าวิเศษศักดิ์ชยังกูลอดีตนายช่างกำกับแขวงการทางอำนาจเจริญซ้ายมือคืออาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีผ่านสนจ.ทางด้านซ้ายมือขวามือก็เป็นห้างโลตัสทางด้านซ้ายมือฝั่งตรงข้ามก็คือโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีขวามือคือโรงเรียนอัสสัมชัญผ่านสามแยกซุนีทาวเวอร์ตึกซุนีก็อยู่ทางด้านขวามือจอดรอไฟเขียวที่สามแยกด้านหน้าทางขวามือก็เป็นที่จอดรถสำหรับผู้เดินทางมาที่ตึกซุนีตึกนี้ชั้นบนก็มีห้องพักเป็นโรงแรมด้วยนะครับเช้านี้รถยนต์ที่เดินทางเข้าเมืองก็จะมากอ
ซ้ายมือคือกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่22ฝั่งตรงข้ามก็คือสถานีตำรวจทางหลวงอุบลราชธานีสามแยกนี้ซ้ายมือก็ไปที่วัดพระธาตุหนองบัวแยกนี้ห้ามกลับรถอยู่เถิดนะครับผ่านมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นเดิมก็เป็นโรงเรียนสิทธิธรรมศาสตร์ศิลป์ผู้ก่อตั้งก็คือนายฟองสิทธิธรรมซึ่งเป็นผู้บริจาคที่ดินสร้างวัดพระธาตุหนองบัวบุตรเขยก็เป็นนักเขียนการ์ตูนจุกเบี้ยวสกุลวันหลังก็จะเล่าเรื่องของจุกเบี้ยวสกุลให้ฟังครับซ้ายมือเป็นโรงพยาบาลราชเวชเป็นโรงพยาบาลเอกชนซ้ายมือเป็นห้างบิ๊กซีแยกเข้าห้างบิ๊กซีตรงนี้แหละครับที่เรียกว่าอุบลสแควร์คนรุ่นใหม่รู้จักดีแต่คนเก่าๆก็นึกไม่ออกครับบิ๊กซีตัวย่อซีนี่ก็หมายถึงเซ็นทรัลเพราะว่าแบรนด์นี้ก็ก่อตั้งโดยกลุ่มเซ็นทรัลนะครับภายหลังก็ได้ขายกิจการให้เจ้าของเบียร์ช้างบิ๊กซีก็จึงเป็นแบรนด์ของคนไทยปัจจุบันขยายสาขาไปหลายประเทศโดยเฉพาะในอาเซียนครับผมต้องผ่านแยกวรรณารมณ์ที่กำลังก่อสร้างทางแยกต่างระดับทางแยกต่างระดับวรรณารมณ์นี้ก็สร้างพร้อมกับทางแยกต่างระดับดงอูพึ่งต้องชิดซ้ายไปตามทางเบี่ยงแยกนี้ก็จะเปิดใช้ในต้นปี2566ครับจากนี้ตรงไปก็จะไปทางแยกดงอูพึ่งชิดขวาเพื่อเตรียมเลี้ยวขวาที่มองเห็นด้านหน้าก็คือแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่2อยู่ติดกับสถานีขนส่งอุบลราชธานีทางแยกต่างระดับนี้เมื่อสร้างเสร็จแล้วก็ไม่มีไฟจราจรคือไม่ต้องมีไฟแดงไฟเขียวครับเลี้ยวซ้ายผ่านสุสานห้วยเซยสุสานนี้เมื่อก่อนก็อยู่นอกเมืองห่างจากตัวเมืองมากผมก็เคยมาร่วมพิธีฝังศพที่สุสานแห่งนี้วันนี้ก็ถือว่าอยู่ในเมืองแล้วต้นไทรใหญ่ทางด้านขวามือก็มีอายุเป็น100ปีก็เก็บรักษาไว้ครับเลี้ยวซ้ายไปตามถนนเชียงกูลถนนเชียงกูลเส้นนี้ก็จะผ่านอำเภอม่วง30มุกดาหารนครพนมบึงกาฬไปจนถึงจังหวัดหนองคายก็มีระยะทางประมาณ 583.575 กิโลเมตรจังหวัดอุบลนี่ก่อนที่ยโสธรว่าเจริญจะแยกออกไปเป็นจังหวัดอุบลก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ห้างสยามนิสสันก็อยู่ทางขวามือสามแยกนี้ถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะไปตามถนนคลังอาวุธผ่านไปที่ศูนย์ราชการตรงไปบรรจบกับถนนแจ้งสนิทเดินทางไปจังหวัดยโสธรได้ชุมชนนี้เรียกว่าชุมชนบ้านดอนกลางผ่านตลาดบ้านดอนกลางขวามือก็เป็นสำนักงานใหญ่ธนาคารกรุงไทยผ่านบริษัทโตโยต้าดีเยี่ยมจำกัดซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่เป็นโชว์รูมที่มีเนื้อที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียฝั่งตรงข้ามก็เป็นหมู่บ้านซารินเรสซิเดนต ถนนเส้นนี้ก็จะมีโชว์รูมจำหน่ายรถยนต์หลายยี่ห้อมาตั้งอยู่ทั้งสองข้างทางขวามือคือวัดด้ามพระซ้ายมือเป็นปตท.ขามใหญ่ซ้ายมือก็เป็นโชว์รูมของชัวโตโยต้าที่เพิ่งสร้างใหม่ก็มีปั๊มน้ำมันบางจากอยู่ด้วยผ่านโชว์รูม MG Mazda สะพานข้ามห้วยคุ้งซูซูกิก็อยู่ทางด้านซ้ายมือซาบารุทางขวามือก็จะเป็นฮีโร่ฮอนด้าซ้ายมือก็เป็นทางเข้าหมู่บ้านเอื้อถอนห้วยคุ้ง2
ที่มองเห็นข้างหน้าไกลๆก็คือศูนย์โชว์รูมฮุนไดถ้าตรงไปก็จะเป็นศูนย์จำหน่ายรถฟอร์ดศูนย์จำหน่ายรถเบนซ์แต่ผมก็จะไม่ได้ไปไกลกว่านี้ก็จะอยู่เทิร์นเลี้ยวขวาตอนนี้เวลา 7:30 ก็ยังเช้าอยู่ครับถ้าสายรถก็จะมากกว่านี้กลับรถช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรครับปลอดภัยไว้ก่อนวันนี้ฝนไม่ตกอากาศแจ่มใสดีเลี้ยวซ้ายเข้าศูนย์ฮอนด้าเพื่อตรวจสภาพรถตามระยะเอารถมาเช็คเด้อเช็คตามระยะเด้อจองไว้เหรอก็รอดูคลิปต่อไปขากลับนะครับขากลับนี่ผมตั้งใจว่าจะผ่านที่แยกดงอูพึ่งด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ